เฉลยข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นมากันอีกแล้วนะคะวันนี้มาในหมวดหมู่การถ่ายภาพและมุมกล้องค่ะข้อแรกนะคะการเคลื่อนที่ของกล้องจากบนลงล่างหรือจากล่างขึ้นบนเรียกว่าอะไรกอไก่แพนนิ่งขอไข่ดอลลี่คอควายทิ้วงองูซูมตอบทิ้วนะคะการเคลื่อนที่กล้องจากบนลงล่างเนี่ยเรียกว่าทิวดาวค่ะข้อนี้ก็จะขอพูดถึงเรื่องของการเคลื่อนไหวกล้องขณะถ่ายทำนะคะก็จะมีดังนี้เนาะ 1. แพนนะคะก็คือการขยับกล้องในแนวนอนจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายนะคะแต่กล้องจะยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิมแต่หันทิศทางตามไปแค่นั้นนะคะอย่างเช่นการหันกล้องไปตามวัตถุที่เคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง 2. ทิวนะคะจะคล้ายๆกับการแพนกล้องแต่เปลี่ยนเป็นเคลื่อนไหวในแนวดิ่งนะคะด้วยการขยับกล้องในแนวตั้งขึ้นหรือว่าลงแบบนี้นะคะโดยที่กล้องจะคงอยู่ในตำแหน่งเดิมนะคะใช้วิธีการเงยกล้องขึ้นแล้วก็ก้มกล้องลงนะคะการเคลื่อนไหวกล้องประเภทนี้นิยมใช้กับตัวละครหรือว่าสถานที่ที่มีความแบบยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยเน้นให้เห็นแบบความอลังการประมาณนี้นะคะแบบทิวอัพไม่ใช่สิทิวดาวเนาะทิวอัพแบบนี้นะคะแล้วก็อย่างที่3ก็คือการ tracking นะคะ tracking นี่ก็จะเป็นการเคลื่อนกล้องตามตำแหน่งที่โฟกัสนะคะหรือว่าเลื่อนตำแหน่งกล้องตามวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหวตัวอย่างเช่นการใช้กล้องโฟกัสและก็เคลื่อนที่ไปตามรถที่กำลังแล่นอยู่บนถนนโดยการแบบวิ่งเดินหรือว่าถ่ายจากรถอีกคันอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็รูปแบบที่4ก็คือการดอลลี่อันนี้จะเป็นการเคลื่อนกล้องออกห่างหรือว่าเข้าหาตัววัตถุโดยใช้วิธีการย้ายตำแหน่งกล้องแล้วก็การเคลื่อนไหวกล้องประเภทนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างลูกเล่นที่แบบเขาเรียกว่าสวยงามได้นะคะโดยการใช้เทคนิคอื่นๆมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นอย่างในสตูดิโอที่ถ่ายทำรายการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีแบบรางดอลลี่ไว้สำหรับแบบถ่ายทำเลยนะคะคือพอดอลลี่บนรางเนี่ยก็จะทำให้ภาพที่ออกมาสมูทแล้วก็เสถียรขึ้นนั่นเองค่ะ